พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พระวรสารเลิกบุญลูกาบทที่24ข้อที่35ถึงข้อที่48เวลานั้นศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบีขนมปังขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นเรามีตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระคริสต์เจ้าจะต้องทนทุกทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้